สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอันชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอันชัยแนลนะคะก็จะมาลองนะคะลองนะคะเพราะว่ายังไม่เคยลองเลยนะคะแล้วก็เพิ่งได้มานะคะนั่นก็คือที่เขียนคิ้วนะคะของนูโวนะคะนี่อย่างนี้นะจ๊ะเคยเห็นหรือเปล่าแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นงานแท้นะเป็นนูโวQuick Drying Waterproof นั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรคะเขียนคิ้วแบบกันน้ำได้ดีมากๆเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะของ Nuvo นะใครเคยใช้แล้วก็มาบอกกันบ้างก็ได้นะคะว่ามันใช้ดีจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะราคามันไม่แพงมากอะนะคะก็ถ้าขายตามท้องตลาดทั่วไปก็น่าจะราคาตกอยู่ที่890มั้ยนะไม่แน่ใจนะคะก็เลยวันนี้ไม่มีคิ้วนะคะเพราะว่าจะมาเขียนคิ้วรองตัวนูโวตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเขาบอกว่าใช้ดีอยู่พอสมควรเลยนะตัวนี้นะคะที่ซื้อมานะคะราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะเป็นราคาส่งอะประมาณนั้นนะคะก็ประมาณ50 60อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะราคาประมาณนี้นะจ๊ะที่สั่งมานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาลองดูสีน้ำตาลธรรมชาติดูนะคะว่ามันโอเคไหมเบอร์02นะคะสำหรับตัวสีน้ำตาลธรรมชาตินะ02นะจ๊ะเราแกะกันสดๆตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มานะคะแล้วก็อยากเอามาลองเลยนะคะว่าใช้ดีหรือไม่นี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปลายผู้กันอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบมีแบบเนี้ยปิดมาอย่างนี้เนาะแต่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะคะหลุดออกง่ายมากแล้วก็ตัวที่เราจะเขียนก็คือเป็นตัวเจลตรงนี้นะคะมันเป็นตัวเนื้อเจลอะคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีที่เขียนคิ้วให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่ามันกันได้จริงหรือเปล่าสำหรับตัวนูโวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเขียนกันนะคะก็ไม่ได้เขียนแบบคู่กันนานมากไม่รู้ว่ามันจะเป๊ะไหมนะแป๊บนึงนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบค่อนข้างแบบนุ่มมากนะคะมันนุ่มมากอ่ะเราก็พยายามแบบแตะเล็กๆก็พอเนาะให้เราก็มาลองเขียนกันนะคะว่ามันจะโอเคไหมนะจ๊ะโอ้สีชัดเวอร์นะคะสีชัดมากมากมากแต่นิดเดียวแบบสีชัดมากนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเกลี่ยแบบคือมันต้องแตะแบบนั้นหน่อยอะนะคือค่อนข้างจะแบบว่าปริมาณคุมยากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยใช้อ่ะมันจะแบบแตะยากอ่ะคือจะแตะน้อยแตะมากก็ไม่รู้แล้วแตะคิ้วเราอีกอ่ะใช่ไหมมันจะยากนิดนึงนะแต่เขียนนะค่อนข้างง่ายเนื้อมันเนียนนะคะเขียนง่ายนะคะบอกเลยว่าเขียนง่ายอยู่นี่นะจ๊ะดูสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะเข้มมากหรือเราแตะแบบเยอะไปก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันนะคะเนื้อมันจะประมาณเนี้ยเนี่ยน้ำตาลธรรมชาติเห็นไหมสีมันจะออกเข้มนะคะเข้มนิดนึงเนี่ยประมาณนี้แต่ชัดเวอร์นะคะชัดมากชัดจริงๆนะคะดูและคิ้วก็หนามากเขียนคิ้วได้หนาได้ใจจริงๆนะคะสีประมาณนี้นะคะก็จากที่ใช้นะคะเนื้อมันเนียนเกลี่ยง่ายนะคะแต่มันจะยากตรงที่ปริมาณในการกะเขียนน่ะมันจะยากนิดนึงมันจะคุมยากนิดนึงนะแต่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้พูดกันในการเขียนบ่อยๆมันจะดูแบบชำนาญมากกว่านะแต่เกลี่ยง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองอีกสีนึงดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือสี01นะคะน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแหละอันนี้นะคะเมื่อกี้ลองสีน้ำตาลอ่อนนะนี่ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มเราจะมาลองดูอย่างละข้างนะคะว่าแบบสีมันโอเคไหมอะไรเงี้ยจะได้เห็นกันไปเลยนะว่ามัน
ดีจริงไหมแต่เรื่องกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยต้องลองใช้ดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะก็คือแบบต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนนะคะว่ามันกันได้จริงไหมเออนะนี่นะคะสีน้ำตาลเข้มประมาณนี้นะคะคู่กันก็เหมือนกันนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาลองอีกข้างนึงดูนะวันนี้ก็จะเป็นแบบคิ้วหลายสีนิดนึงนะนี่นะคะเดี๋ยวจะต้องลองกระจกใกล้ๆนะคะเพราะมันในกล้องจะมองไม่เห็นลองดูนะชุบเดี๋ยวเราลองดูโอ้โหสีนุ่มมากเกลี่ยง่ายมากนะคะบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายมากแต่เข้มเวอร์ควรจะค่อยๆแตะทีละน้อยนะคะอย่าแตะเยอะนะบอกไว้เลยว่ามันเข้มมากนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยไปแล้วกันเนาะต้องค่อยๆเกลี่ยยากอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้คู่กันแหละมันก็เลยดูเกลี่ยยากมากนะคะส่วนมากจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วซะมากกว่านะคะเพราะว่าจะถนัดอย่างนั้นนะที่อยากลองเพราะว่าเห็นมันแบบน่าใช้อ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเนื้อมันแน่นแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อนี่แหละที่แบบตอบโจทย์มากนะคะเพราะส่วนมากจะหลุดง่ายมากระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ความเป็นสีที่แน่นเวอร์นะคะต้องเกลี่ยนิดนึงนะคะใช้นิ้วก็สะดวกดีเข้มจริงๆนะคะเข้มแบบได้ใจมากเลยอะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสีเป็นประมาณไหนสีจะเข้มขึ้นมาอีกเฉดนึงนะคะสำหรับอันนี้ในกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะคะมันจะเข้มขึ้นมากว่าเฉดนี้อีกหนึ่งเฉดอะประมาณนั้นล่ะค่ะก็คือสีน้ำตาลเข้มนั่นแหละนะเกลี่ยง่ายนุ่มมากนะคะเนื้อมันแต่ค่อนข้างจะคุมแบบพวกปริมาณยากหน่อยนะคะแนะนำว่าเวลาใช้นะคะให้ค่อยๆแตะนิดๆก่อนนะคะอย่าแตะเยอะนะคะแล้วก็ใช้วิธีคือค่อยเกี่ยนะคะใช้คู่กันตัวนี้ค่อยๆเกี่ยไปนะคะมันก็จะได้อยู่อันนี้เขียนยาวไปไหนตกมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่เรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเวลาเกี่ยนะพอมันเขียนลงไปแล้วอะมันไม่หลุดออกมาสีไม่หลุดแล้วนะคะมันแห้งแล้วสีมันจะไม่หลุดออกมาแล้วอะเลิศนี่ไม่หลุดเลยจ้าโอ้มันทนอย่างนี้นี่เองนะคะนี่แล้วมันแห้งเร็วมากเลยนะเพราะว่าจากข้างนี้มาข้างนี้เนี่ยคือมันแห้งไวเวอร์มันพุ่ยดายจริงๆอ่ะคือมันแห้งไวอ่ะอย่างที่เขาเคลมไว้นะคะแห้งไวมากแล้วเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากเฮ้ยมันจะจริงใช่ไหมเฮ้ยแห้งไวจริงนะถ้าเป็นอย่างอื่นที่เราเคยใช้เป็นดินสอเป็นอะไรมันยังแบบไม่แห้งขนาดนี้นะคะแล้วก็มันยังจะหลุดออกมาบ้างด้วยซ้ำแต่นี้แบบไม่มีแล้วจ้านี่เช็ดให้ดูเดี๋ยวเช็ดให้ดูกับทิชชู่นะเพราะมันแห้งไวจริงนะคะตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันแห้งไวขนาดนี้เลยเหรอแห้งไวมากนะจ๊ะเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลยฟ้านี่มันจะออกมาบ้างนะเห็นไหมมันจะออกมาบ้างนะแต่ไม่ออกมาแบบทั้งหมดเห็นปะมันยังมีความเป็นเนื้อแน่นอยู่แต่ถ้าใช้นิ้วอะไม่ออกเลยคือไม่เห็นเลยอะแต่ถ้าใช้ทิชชู่อะมันยังออกมานิดนึงมันยังออกมันมีความแบบยังออกอยู่นิดนึงนะคะแต่มันไม่ได้ออกแบบเยอะเวอร์อะค่อนข้างที่จะแบบว่าดูจากลักษณะในการใช้นะคะคือเป็นคนที่ใช้ที่เขียนคิ้วเยอะเหมือนกันนะดูลักษณะแล้วมันน่าจะทนอยู่แหละจากเนื้อที่เราลองดูนะคะคือมันจะทนอยู่ระหว่างวันได้ถ้าเราไม่ไปแตะโดนมันแบบรุนแรงหรือว่าใช้ทิชชู่อย่างเงี้ยถูเช็ดออกอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ออกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าพวกกันน้ำกันเหงื่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะกันน้ำกันเหงื่อได้จริงไหมนะคะถ้าระหว่างวันเนี้ยเราออกไปแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูนะคะว่ามันจะหลุดออกมาบ้างไหมถ้าไม่หลุดก็แสดงว่าใช้ได้เลยในราคานี้ของ Nuvo นะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะถ้าเกิดว่าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาให้ดูกันนะคะ
บางคนสงสัยว่าเอ้ยกันน้ำได้ดีหรือเปล่าเวลาโดนฝนโดนอะไรหรือไปว่ายว่ายน้ำคิ้วเรายังเต็มอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาก็แบบอยากสวยตลอดเวลาใช่ไหมเรื่องคิ้วนี่สำคัญมากสำหรับผู้หญิงนะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็ดให้ดูนะว่ากันน้ำหรือเปล่านี่เช็ดออกมาปื๊ดเป็นไงออกใช่ไหมนี่ออกนะแต่มันออกแล้วยังมีความรู้สึกว่าเต็มอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นทิชชู่ที่แบบทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะเนี่ยก็ยังออกแต่มันยังแน่นอยู่อะเห็นไหมแน่นเวอร์แน่นมากนะคะซึ่งมันจะออกอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเป็นทิชชู่แบบทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะก็พอสมควรนะจ๊ะแต่ยังแน่นอยู่มากๆเลยนะคะนี่คือกดเข้าไปแบบแรงมากเลยนะคะปื้ดออกไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังติดออกมาประมาณแค่นี้นะคะคือไม่ได้เยอะอะไรนะซึ่งก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับ Nuvo นะคะเจลเขียนคิ้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าทนน้ำทนเหงื่อได้ดีซึ่งก็จริงนะคะด้วยราคาแบบถูกมากๆอ่ะราคาประมาณ 50-60 บาทอ่ะแล้วแบบแท่งละ 5-60 บาทนะคะอ่ะเนี่ยซึ่งมันถูกจริงๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็ทนเวอร์จริงๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าใช้ตัวอื่นแล้วมันยังไม่ใช่และราคาค่อนข้างที่จะแพงถ้าสำหรับแบบพวกแบรนด์ทั่วไปนะลองมาหันมาใช้ Nuvo ดูก็ได้นะคะเพราะว่าทดสอบแล้วอ่ะดีจริงๆนะคะไม่ได้แบบดีแบบหลอกนะเพราะว่าลองใช้แล้วจริงๆแล้วโอเคจริงๆนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะ Nuvo นะมีขายทั่วไป Lazada อะไรพวกนี้ก็มีนะก็ลองไปหาดูนะคะว่ามันตอบโจทย์เราแค่ไหนหรือลองสั่งมา1แท่งก่อนก็ได้นะคะเพื่อแบบป้องกันเซฟว่าแบบเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาลองดูก่อนก็ได้นะคะ1แท่งก่อนก็ได้แต่ถ้าใครชอบจะเหมาทุกสีเลยก็ได้นะคะเพราะมันมีทั้งหมด4สีถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือมีสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็สีเทาสีดำด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะก็ประมาณเนี้ยมันจะมีประมาณเนี้ยเนี่ยก็ใครก็แบบแคปหน้าจอไปก็ได้นะคะเพื่อแบบว่าไปดูรุ่นเนี้ยนะคะที่รีวิวเนี่ยค่ะว่ามันรุ่นเนี้ยมันมีขายราคาเท่าไหร่แล้วลองมาซื้อใช้ดูเผื่อแบบใครไปซื้อแล้วแบบซื้อผิดรุ่นนะมันเป็นเจลนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นคู่กันอย่างนี้นะนะคะแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นเนื้อเจลครีมนะคะตรงก้นมันนะเนี่ยนะคะใช้ได้นานมากๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเร็วนะใช้งานเวอร์มากนะคะนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะช่องอันชาแนลไปแล้วจ้าแล้วพบกับคลิปดีๆรีวิวดีๆต่อไปได้ในคลิปต่อไปเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ